สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya 59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับก็นำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้นะครับสำหรับคำพยากรณ์นี้ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นขึ้นมาเป็นไพ่9ถ้วยนะครับ9ถ้วยเนี่ยเป็นอิทธิพลของในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่เขาอาจจะเติมเต็มฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นมีความรู้สึกที่แบบเปิดใจยอมรับอะไรที่มันเป็นแบบการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดที่ดีขึ้นสังเกตดูตามหน้าไพ่เป็นรูปผู้ชายที่กำลังนั่งสมาธิแล้วมีน้ำที่พวยพุ่งออกมาทั้งหมด9ถ้วยนั่นมันหมายถึงว่าจิตวิญญาณความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่เขาได้รับรู้ได้เข้าใจนะครับได้ปรับได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการขัดเกลามันคือความรู้สึกมันคือการชำระล้างความรู้สึกในใจของเขาได้ดีขึ้นอะไรที่เคยมีประเด็นมีอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็จะค่อยๆปลดล็อกค่อยๆเคลียร์ค่อยๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณนะครับกับเขาพยายามเข้าใจหรือบริบทที่ปฏิบัติต่อกันเนี่ยควรจะต้องเป็นในทาง positive เนาะมันจะได้ทำให้ส่งเสริมในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันไปในทิศทางที่มันเป็นการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดแบบออแกนิกที่สุดแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีที่สุดดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆจากเขาก็ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็มีการติดต่อมีการสื่อสารมีการแบบเหมือนคุยกันปรับความเข้าใจกันหรืออารมณ์อร่วยกันได้ดีขึ้นมีการแก้ไขสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขากับเราเคยมีประเด็นเคยมีปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ The Magician มา The Magician เนี่ยนะครับหมายถึงไพ่ของการที่เขากับเราอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้พัฒนากันได้ดีขึ้นนะครับมีการตอบรับมีการตอบโจทย์มีการพัฒนาอะไรที่ทำให้เกิดความมั่นคงต่อกันที่ดีมีเป็นในเรื่องของการมีรูปธรรมนะครับจับต้องได้มากขึ้นเนาะมันมีไพ่ใบนี้คืออิทธิพลราชาถือเหรียญมาพร้อมกับราชินีถือเหรียญแปลว่าตัวเขากับเรามีความรู้สึกที่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ซอฟเหมือนกันด้วยนั่นแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสที่เขากับเราจะเป็นคู่กันได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าราชินีถือเหรียญกับราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะซอฟกันทั้งคู่เพราะว่าการประนีประนอมนะครับความรักสงบการให้อิสระในการตัดสินใจการมีความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อกันการไม่อ่อนไหวต่อความรู้สึกนะครับหนักแน่นมั่นคงต่อกันมีความจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือคุณสมบัติเด่นของราชาและราชินีถือเหรียญถ้าเขากับเราคิดไปในทางเดียวกันศีลจะเสมอกันทันทีเลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะได้อยู่ในรูปแบบใดมันมีโอกาสที่จะเคลียร์และจบปัญหาลงไปให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะฟื้นฟูกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มของการที่เขากับเราจะได้เป็นคู่ที่ศีลเสมอกันได้ดีขึ้นมีแนวความคิดในแนวการปฏิบัติในรูปแบบไปที่มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปในทางเดียวกันมากขึ้นมั่นอกมั่นใจนะครับกับกันและกันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่มันเป็นการตอบรับตอบโจทย์ได้แค่เราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับและเปิดกว้างกับความรู้สึกที่มีต่อเขาบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปในบางครั้งแต่คุณก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเขาจนเกินไปในช่วงเดือนมกราในช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้ให้ค่อยๆดูกันไปนะครับยังมีโอกาสที่เขายังจะติดต่อสื่อสารกับเราอีกครั้งหนึ่งเขากับเราอาจจะยังไม่ได้หลุดไปจากกันยังมีความรู้สึกที่ยังสอดคล้องไปในทางเดียวกันได้อย่างที่บอกว่าเขากับเราอาจจะยังมีโอกาสที่ยังศีลเสมอกันได้ถ้าเขากับเรายังมีแนวทางในการปฏิบัตินะครับไปในทางเดียวกันที่ดีมันก็มีโอกาสเติบโตและพัฒนานะครับแล้วก็ยั่งยืน
แบบออร์แกนิกที่สุดเลยประมาณนี้ได้อิทธิพลของไพ่ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับเขามีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือบางครั้งเราอาจจะได้เดินทางไกลกับเขาก็ได้นะครับในหลายๆคนอาจจะมีการเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวนะครับไปทริปต่างๆได้นะมีไพ่ใบนี้คือไพ่วงล้อไม่ใช่วงล้ออันนี้คือเป็นไพ่ The World The World เนี่ยคือการเดินทางไกลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาส successful ได้ถ้ามีคิงถือเหรียญและราชินีถือเหรียญและไพ่ The World มาพร้อมกันในสำหรับเดียวกันแบบนี้มีโอกาสที่เรากับเขาจะได้บรรจบคบกันนะครับครบรอบอีกครั้งหนึ่งที่จะกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดรับเปิดกว้างในทางเดียวกันที่ดีขึ้นแล้วก็มีการแบบเหมือนคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะไปในทางเดียวกันมากขึ้นในช่วงของเดือนนี้เหมือนเขาดูค่อนข้างอ่อนไหวดูเซนซิทีฟง่ายแต่ก็รู้สึกโรแมนติกมากขึ้นนะครับเหมือนเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่กับเราดีขึ้นมีความหวงแหนมีความรู้สึกซอฟต์กับเราดีขึ้นนะครับเนาะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีไพ่ใบนี้7ถ้วยเกิดขึ้น7ถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูวิตกกังวลในบางครั้งแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนความประทับใจความรู้สึกดีๆการเปิดรับการเปิดกว้างหรือเป็นอะไรที่ทำให้เขากับเรานั้นปรับเข้าหากันได้โอเคขึ้นดูมีความโรแมนติกต่อกันเพราะว่าอะไรครับพอต่างคนต่างซอฟทั้งคู่มันก็เป็นการมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูมีความโรแมนติกเข้ามาแทรกซึมนะครับอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้แล้วทำให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจอะไรหลายๆอย่างก็เลยทำให้ทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการเชงมีการทรานส์ฟอร์เมชั่นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความลงตัวและคลิกกันได้ที่ดีผมพูดเสมอความรักความสัมพันธ์มันเหมือนจิ๊กซอครับที่เราอาจจะยังหากันไม่เจอเนาะสมมติจิ๊กซอมีอยู่ 2,000 ชิ้น 5,000 ชิ้นกว่าเราจะหาจิ๊กซอแล้วต่อมันครบเนี่ยมันใช้เวลานานมันก็เหมือนความรักอะเราต้องค่อยๆลองผิดลองถูกเราไม่เห็นหรอกว่าจิ๊กซอตัวนี้จะต่อกับตัวนี้ได้เป๊ะเลยนะครับมันก็มีนะแต่น้อยถูกไหมส่วนมากเราก็ต้องลองผิดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันก็มีบ้างอะกับอะไรที่มันไม่ใช่บ้างกับความรู้สึกเราก็ต้องคัดเลือกแหละเหมือนเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่จริงอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ดีนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในทีนะครับตามหน้าไพ่เนี่ยสังเกตดูนะจะมีทั้งทรัพย์สินสลิงคารมีทั้งปราสาทมีทั้งงูพิษมีทั้งมังกรมีทั้งความสำเร็จเนาะมันเป็นอะไรที่แบบหลากหลายเนาะมันก็มีความรู้สึกว่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างมันก็มีภาวะความรู้สึกหลายๆคนที่เข้ามาแอทแทคกับความรู้สึกหรืออีโมชันของเรามันก็แกว่งบ้างเนาะเพราะว่าราศีโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยนะเป็นราศีปลายธาตุเป็นราศีที่อาจจะดูตัดสินใจหรือคิดอะไรอาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในพื้นดวงชะตาของเราเนาะมันก็อาจจะทำให้เรากับเขายังมีความรู้สึกที่ยังสับสนกันในบางครั้งบ้างแต่ในช่วงเนี้ยนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลใส่ใจเทคแคร์กันและกันมากขึ้นเนาะเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มีความแน่นแฟนต่อกันมีไพ่ใบนี้คือ8เหรียญ8เหรียญคือการดูแลกันเอาใจใส่การเทคแคร์กันและกันให้มากขึ้นอัศวินถือดาบคือพยายามบุกบ่าฝ่าฟันแล้วผลชัยชนะของคุณจะมีความสำเร็จที่ดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ในสำหรับบางคนแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งหรือมันแค่หลุมเดียวอะนะครับเช่นคุณจะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดกรุงเทพมันอาจจะมีหลุมสัก1หลุม2หลุมที่เราอาจจะตกได้บ้างบางครั้งถูกไหมครับนั่นมันเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆที่อาจจะเข้ามาทดสอบตัวคุณเองแต่ในระยะลองเทอมน่ะมันมีอะไรดีๆรอคุณอยู่แล้วมีโอกาสที่จะทำให้ความรักของคุณลงตัวเพราะมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะมีสินเสมอกันถ้าคิดหรือทำไปในทางเดียวกันแบบราชาถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญทุกอย่างก็จะลงตัวได้ดีมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ